ちみんな沈む沈む。あとで君と二人で食べようと思ってたい焼きを取ってあるのにゃ。半分こして食べようにゃ。อ่ะโอเคก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณอยู่ในเกม Princess Connect Redive กับผมอีกแล้วนะกลับมาเป็นประจำนะครับหลังจากอัปเดตในช่วงเที่ยงของวันที่อัปเดตเนาะโอเคก็ตอนนี้คอนเทนต์ก็น่าจะอัปเดตกันมาหมดแล้วเนาะแพทนี้เป็นแพทประจำวันศุกร์ที่22มกราคมนะครับโอเคเรามาดูประกาศกันก่อนเลยดีกว่านะประกาศนะครับสำหรับตัวละครพิกอัพตัวใหม่นะเป็นตัวละครลิมิเต็ดนะครับแคลนะครับแคลฤดูร้อนนะแคลซัมเมอร์นั่นเองก็สำหรับตัวละครแคลเดี๋ยวเราจะมาดูข้อมูลกันอีกทีนะครับอันนี้ขออธิบายตัวละครแคลไว้ท้ายคลิปนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเปิดกระชาด้วยเดี๋ยวจะมีเปิดกระชากันด้วยโอเคเริ่มต้นด้วยกิจกรรมนะครับกิจกรรมชื่อว่าทามากิและมิฟูยุกับชีวิตหนึ่งชีวิต0รูปีบนเกาะร้างนะครับก็คือกิจกรรมติดเกาะนั่นเองนะครับโดยที่เราจะได้เมมโมรี่พีซของอากิโนะแล้วก็มีฟูยุซัมเมอร์นะมีฟูยุฤดูร้อนจากอีเวนต์นะครับก็แล้วก็รู้สึกว่ามีฟูยุฤดูร้อนจะเป็นตัวที่แจกในอีเวนต์นี้ด้วยนะครับเป็นตัว1ดาวนะเป็นตัวแจกหลังจากที่เคลียร์ด่านโนมอนแล้วก็บอส5ตัวนะครับโอเคขอข้ามไปขออนุญาตข้ามโอเคก็จะได้เป็นตัวละครมิฟูยุนะครับต้องตีบอส5ตัวเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับดันเจียนนะครับระดับเอ็กตรีมนะครับหรือ EX ที่เราเรียกกันเนาะก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วเนาะฮะดันเจียน EX นะครับนี่ดันเจียน EX พร้อมกับมานาในดันเจียนคูณ2นะครับกิจกรรมมานาในดันเจียนคูณ2เนาะโดยดันเจียน EX จะปลดล็อกที่ถ้าผมจะไม่ผิดจะปลดล็อกที่แมป11นะครับนี่นะครับบอสค่อนข้างยากนะบอสค่อนข้างยากแล้วก็สกิลของบอสจะมีสั่งตายนะครับตอน10วิสุดท้ายเนาะก็คือจะมีฟ้าผ่าลงมาทำให้ฝั่งเราตัวเราตายทุกตัวนะครับไม่รอดหรอกฮะเคดันเจียนมานา2เท่านะครับแล้วก็วางขายเครื่องเรือนใหม่นะครับเครื่องเรือนใหม่อันนี้ตั้งแต่อีเวนต์รอบที่แล้วโอเคเครื่องเรือนใหม่หมดวันที่5เนาะโอเคก็ไม่มีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมนะครับสำหรับใครที่คิดว่าตัวเองลงไหวก็ลองไปดูนะครับสำหรับดันเจียน EX นะครับหอคอยร้างแห่งทะเลครามนะครับบอสเป็นคิเมร่าเนาะโอเคก็กิจกรรมก็น่าจะมีเท่านี้เรามาดูส่วนที่น่าสนใจของอีเวนต์นี้กันดีกว่านะครับก็คือกาชานะครับตัวละครใหม่นะครับลิมิเต็ดนะครับแคลนะครับน้องแคลเรานี่เองนะน้องแคลเวอร์ชันซัมเมอร์นะครับหรือแคลว่ายน้ำเนาะพิกอัพคาชานะครับจะอยู่ถึงวันที่5นะครับเดือนกุมภาเนาะโดยจะเป็นตัวละครลิมิเต็ดนะครับก็คือไม่สามารถเปิดได้จากตู้ปกติตู้นี้หมดแล้วก็คือรอรีรันนะครับรอรีรันรอคือไม่สามารถเปิดได้ในตู้อื่นนั่นเองโดย อัตราส่วนของการออก5ดาวก็คือ 2.5% เหมือนเดิมเอ้ย3ดาวอัตราส่วนของการออก3ดาวก็คือ 2.5% เหมือนเดิมเนาะแล้วก็อัตราส่วนของการออกแคลว่ายน้ำก็จะอยู่ที่ 0.7% นะครับโอเคเรามาเริ่มเทศกาลกาชานะผมมี 12,000 เอ้ยไม่ใช่ 21,498 เพชรนะครับก็น่าจะเปิดได้สักประมาณ10กว่าเกือบ20ประมาณนั้นเองอ่ะเรามาดูกันที่10โรแรกครับคือผมเปิดจนกว่าจะได้หรือไม่ก็เพชรหมดนะครับโอเค10โรแรกครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าเทศกาลกาชา
ไปลุงไปลุงครั้งแรกโอเคลุง1ใบครับอันนี้คุ้มขอ5ใบกับลุง1ยูกินะครับยูกิคุรุมิอาโออิโยรินะครับโยริกุกะอายานินะครับโอเคมิซากิตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปน่าจะตัวต่อไปแล้วแหละปึ๊บโออิโอเซนเซนะครับตัว3จริงๆอีโอผมเพิ่งได้ไปในอีเวนต์ของซูซูเมะนะผมกดไป10ครั้งเนาะแล้วก็ได้ซูซูเมะมาด้วยนะครับซูซูเมะว่ายน้ำนะครับโอเคต่อเนื่องครับกับโหลดที่20นะลุงใหม่อีกแล้วลุงดีจังลุงดีจังเลยโอ้ใบแรกเลยเหรอป้าล่ะใบแรกป้าชึบไอ้ตัวใหม่ได้แล้วน้องแคลช่วยด้วยน้องแคลตกน้ำโอเคนะครับสำหรับตัวละครลิมิเต็ดแคลนะครับก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะโอเคได้ในโลที่20นะครับริมะนะเอาอีกเล่นะครับเล่อีกแล้วนะโยรินะเอลิโกเอาอีกนะครับมิซากิแล้วก็ฮิชิโอริเนาะโอเคถือว่าเราไม่เจ็บเยอะนะไม่เจ็บเยอะไม่เจ็บเยอะโอเคหมดไป 1,000 ไม่หมดไป 3,000 เพชรนะโอเคไม่เจ็บเยอะโอเคเรามาดูความสามารถของตัวละครแคลซัมเมอร์กันดีกว่าลืมอธิบายความสามารถเนาะโอเคสำหรับตัวละครแคลซัมเมอร์นะครับมีโรเป็นแอทแทคเกอร์นะครับเป็นแอทแทคเกอร์ที่เป็นดาเมจเวทนะครับอยู่แนวหลังแต่ถ้าจำไม่ผิดจะอยู่หน้าตัวของเคียวกะด้วยนะตัวนางมีข้อดีก็คือเป็นยูเนียนเบิร์ด1ตัวนะครับค่อนข้างแรงนะครับอยู่ที่ 25,295 ดาเมจนะเลเวล98นะครับแรง9โอเคสกิล1นะครับก็คือโจมตีใส่ศัตรูนะครับด้านหน้าปานกลาง1ตัวนะครับโดยดาเมจจะอยู่ที่8,173แล้วก็สกิลพิเศษของตัวนางเลยก็คือทำดาเมจเวทเล็กน้อยแก่ศัตรูตรงหน้าและลดพลังป้องกันเวทปานกลางนะครับสกิลนี้คือสกิลที่ทำให้ตัวนางเก่งมากๆนะครับสำหรับตัวของแคลว่ายน้ำเนาะก็ลดพลังป้องกันเวทศัตรู80เลยนะครับนะเลเวล98เนาะก็ถือว่าเป็นตัวที่เอามาช่วยลดพลังป้องกันเวทของศัตรูตอนนี้ทีมเวทค่อนข้างที่จะเบานะครับถ้าเทียบกับทีมกายภาพเพราะงั้นการมาของแคลฤดูร้อนเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างโกงเลยนะครับทำหน้าที่คล้ายกับตัวของมาโคโตะแต่เป็นสายเวทนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นโอเคสำหรับสกิลพาสซีฟนะครับเพิ่มพลังโจมตีเวทของตัวเอง 1,485 หน่วยนะเหมือนนักเวททั่วไปเนาะโอเคก็สำหรับหน้าที่ของแคลนะครับก็แน่นอนครับเป็นตัวตีบอสนะครับหลักๆก็จะเป็นแคลนแบทเทิลเนาะแคลนแบทเทิลก็คิดว่าทีมเวทน่าจะมีบทบาทมากขึ้นในแคลนแบทเทิลในครั้งถัดไปนะก็ถือว่าเป็นตัวที่ติดเมตานะครับเป็นตัวเมตาเลยแหละสำหรับตัวของแคลตัวนี้นะเป็นตัวเมตามากๆนะก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะที่ได้มาที่เสียเพชรแค่ 3,000 แล้วก็ได้น้องมานะครับก็ดีมากๆเราก็อัพตัวละครโชว์กันเลยดีกว่าโอเคเดี๋ยวผมจะอัพแรงก่อนนะโดยของที่จะใช้ก็จะเป็นของเวททั่วไปนี่แหละคิดว่าหลายคนก็น่าจะมีกันเยอะมากๆแล้วเนาะน้องน่ารักนะน้องน่ารักมากน้องน่ารักมากนะน้องอาจจะไม่ค่อยเด่นในด้านการ PVP เท่าไหร่นะเพราะว่าคิดว่าลงไปก็โดนธรรมกิตบตายนะ
เกตแล้วก็ข้อเสียของตัวแคลก็คือตัวของแคลเองอ่ะจะไม่มีบัฟดาเมจให้กับตัวเองนะเพราะงั้นดาเมจของตัวแคลก็อาจจะไม่ได้สูงเท่ากับตัวเคียวกะนะครับคือถ้าเอาลงคู่กันนะอาจจะไม่ได้สูงเท่ากับตัวของเคียวกะแต่ถ้าสมมติว่าเทียบกันโดยที่เอาไปลงตัวเดียวเนี่ยอาจจะดาเมจพอๆกันเพราะว่าตัวของเคียวกะก็คือจะไม่มีสกิลลดเกราะเนาะอ๋ออะไรเนี่ยอ๋อเวลไม่ถึงเหรออาจจะเป็นเพราะผมไม่มีขวดยา EP ก็ได้เดี๋ยวขออนุญาตไปซื้อขวดยาก่อนแป๊บไม่ใช่แคลนดิกดผิดนะต้องกดไปหน้าร้านค้านะอรุจิ様ショップではขอซื้อขวดยา EXP นะโพชั่นนะนิดนึงโอเคน้องแคลของเรานะก็คงอัพไปที่แรง9นะเวล98เลยนะก็สำหรับใครที่เล่นสายเวทก็คิดว่าเป็นตัวที่ควรจะเปิดนะโอ้ของหมดแล้วนั่นเหรอน่าสนใจดีตอนนี้เวล65อรุจิ様旅の準備を整えて。ช่วงนี้ขวดยาหมดนะเพราะว่าเราต้องอัพตัวเยอะมากนะเพราะงั้นก็ดองๆไว้ก็ดีนะดองๆไว้เยอะๆก็ดีนะดีกว่าไม่มีเลยจริงๆอ่ะคือไม่ได้หวังว่าจะได้แคลเร็วขนาดนี้นะเพราะว่าผมคิดว่าดวงจากตัวของเปโกลีนมันผมเปิดไป100โลอ่ะแต่ผมไม่ได้อ่ะก็ค่อนข้างที่จะช้ำใจนะโอเคแต่ได้แคลมาแล้วก็ก็โอเคนะสำหรับแคลนะผมแนะนำให้ทำไปที่5ดาวเลยนะเพราะว่าคิดว่าเป็นตัวที่ใช้ยาวแน่ๆไม่ต้องห่วงผมก็จะแลกเศษน้องแคลมาเลยเนาะทำ5ดาวกันตรงนี้นั่นแหละแต่คิดว่าน่าจะทำไม่ถึงนะเพราะว่าน่าจะได้สัก4ดาวนะน่าจะไม่พออัพถึง5ดาวแน่เลยสภาพแล้วเศษผมไม่ได้มีเยอะนะมีแค่ประมาณ 6-700 เองโอเคตอนนี้120แล้วเนาะก็อัพ4ดาวได้แล้วเย้น้องไหนน้องอยู่ไหนน้องอยู่ไหนวะนะน้องยังเวล89อยู่เลยこのキャラはโอเคเพิ่มดาวนะครับโอเค4ดาวเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวผมก็คงจะทำ5ดาวเลยนี้แหละเนี่ยตัวแปนอันน้องน่ารักนะชอบน้องน่ารักสิโอเค4ดาวเนาะโอเคตอนนี้ก็คงจะทำได้เท่านี้เนาะเดี๋ยวไปเก็บเศษเทพธิดาเพิ่มนะครับโอเคก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับลาไปด้วยน้องแคลนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเย้